ติดการอยู่ครับเจอหมัดเควียงควายมาครับเสือคิมสับล่างหมัดขวาหล่นอีกแล้วครับเบียดเข้าไปครับเสือคิมหมัดขวาไปครับทิ้งหมัดขวาหมัดขวาไปครับมาแล้วครับเสือคิมหมัดขวาซ้ายต้องน็อกเท่านั้นคิมถีบยันไว้ครับชักอ่อนแรงครับถีบไปครับเสือคิมเสือคิมเห็นแล้วครับแทงขวาไปครับหมัดขวาแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างเสือคิมพีเคแสนชัยนะครับจะปะทะครับเทลิสตันโกเมสเฟเรล่าครับนักชกชาวบราซิลชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง3ยกนะครับชกกันในศึกไลท์เวอร์ซีรีส์ปี2019นะครับรอบควอเตอร์ไฟนอลครับในพิกัด58กิโลกรัมหรือรอบก่อนรองชนะเลิศครับเบียดเข้ามาซับล่างมาครับเฟเรล่านักชกชาวบราซิลครับขยับเข้าไปครับเสือคิมหมัดขวาไปครับต้องระวังนะครับหมัดเคลี้ยงควายของเขานี่เบี่ยงมามั่วๆครับแต่หนักครับสำหรับเฟเรล่านะครับเบียดเข้าไปครับเสือคิมซับล่างไปเสือคิมชกกันในพิกัด58กิโลกรัมครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับไฟนี้เป็นไฟที่2เสือคิมครับในการชกคิกบ็อกซิ่งครับเบียดเข้ามาครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันที่ชกกันก็10มีนาคมครับปี62ขวางหน้าไว้ครับเสือคิมขยับเข้าไปครับไอเสือหลายเมืองจันทร์นะครับเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีครับเบียดเข้าไปครับเสือคิมได้ร้อยกว่าครับขยับเข้าไปตอนที่ทั้งคู่ชกกันนะครับก็อายุเท่ากันครับ24ปีเฟเรล่านี่เกิดกันยาครับเสือคิมสิงหาครับไล่เลี่ยกันเลยครับเบียดเข้าไปสับล่างครับเสือคิมเสือคิมนี่ก็เป็นประเภทครบเครื่องครับหมัดศอกแรงสับล่างไปแล้วก็มีหัวใจสู้นะครับนักชกคนนี้สับล่างไหมครับเตะปัดขาไปเบียดเข้าไปครับเสือคิมหมัดฮุกซ้ายขยับเข้าไปครับสับล่างไปครับหมัดเคลี้ยงควายมาครับดูแกเหวี่ยงหมัดมาครับฉายาของแกนี่เคสซี่ไซโคนนะครับเหวี่ยงหมัดเป็นพายุไซโคนเลยครับเบียดเข้ามาถีบยันมาครับหมัดขวาซ้ายครับต้องระวังครับเสือคิมโดนหมัดขวาครับยังไงครับเสือคิมติดคาอยู่ที่มุมครับเหวี่ยงมาเป็นชุดครับเฟเรล่าเบียดเข้าไปครับเสือคิมเสือคิมยังไม่ออกอะไรเยอะนะครับยังดูว่าเสือคิมยังคุมไว้อยู่ครับยกแรกเบียดเข้าไปครับเสือคิมอย่างแฮปเตะหลุดยึกยังไม่ออกนะเจอแบ็คคิกจระเข้ฟาดหางมาแข้งขวางเสือคิมเสือคิมนี่เป็นดีกีแชมป์เวทีมาตรฐานนะครับ4เส้น3รุ่นครับลุมพินี3ประเทศไทย1ครับเบียดเข้าไปครับแล้วก็แชมป์ช่อง7นะครับรุ่น122ปอนด์แล้วก็แชมป์บูมครับในรุ่น63กิโลกรัมครับสับล่างนะครับในรูปแบบมวยไทยนะครับขยับเข้ามาครับดูแกเวียงหมัดมาแต่ละทีครับมาแบบว่าไม่มีทิศไม่มีทางครับไม่มีปีไม่มีขุยดูครับเวียงหมัดมาเฟเรล่าเข้าไหนก็กอดไปก่อนครับจังหวะนี้ต้องระวังครับไอ้ลูกมั่วๆนี่แหละครับอันตรายเปลี่ยนเข้าไปครับไฟก่อนหน้าของเสือคิมนับก็พึ่งสะดุดแพ้ลุงกิจมาครับแข้งขวาประสานแข้งครับล้มทั้งคู่ครับจังหวะนี้ก็ไฟนี้ก็บีบน้ำหนักลงมานิดนึงครับหมัด12หมัด12มาครับเวียงหมัดมาครับเฟเรล่าบวกหมัดไปเสือคิมอยากเข้าไปเข้าในก็กอดไปก่อนครับฝ่ายนี้ก็บีบน้ำหนักลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าฝ่ายก่อนหน้าก็ชก131ปอนด์ครับหรือประมาณ59โลนะครับ 59.5 ฝ่ายนี้58หรือ127ปอนด์ครับก็บีบลงมาโลครึ่งนะครับเสือคิมเบียดเข้าไปครับแล้วดูรูปร่างก็ถือว่าทำน้ำหนักเยอะพอสมควรครับหมัดหุกซ้ายบวกไปครับเสือคิมฉากออกมาครับหมัดขวาไปก่อนหมดยกแรกครับมาดูกันตอนยกที่2ครับยกนี้เป็นยกไฮไลท์นะครับเกิดอะไรขึ้นกับเสือคิมครับเบียดเข้าไปครับเสือคิมขยับเข้าไปแทกยับเสือหลายเมืองจันทร์นะครับหมัดศอกนี่ฟันน็อกต่อยนับมาเรื่อยครับสับล่างครับเสือคิมหมัดซ้ายขวาอย่างไรครับเป็นมวยคนโปรดของเสียแขกพีเคก็ว่าได้ครับสำหรับเสือคิมนะครับเสียแขกนี่ชอบในหัวใจมากครับบอกว่าเป็นนักมวยที่ใจสู้มากๆนะครับเสียแขกยังยอมรับเลยครับเบียดเข้าไปครับเสือคิมกระแทกยับแต่หมัดศอกนี่แรงครับหมัดเหวี่ยงมาครับต้องระวังครับหมัดเวียงของเฟเรล่าเสือคิมเข้าในกอดไว้ก่อนครับจังหวะนี้ขยับเข้าไปครับถีบยันไว้ครับเฟเรล่าปัจจุบันก็เลิกมวยแล้วครับเสือคิมโดนหมัดขวาเสือคิมเหน็บขวาไปทีนึงยังไงครับแต่ก็มีข่าวนะครับจะหวนคืนสังเวียนกลับมาครับมีปัญหาเรื่องนิดหน่อยครับปัญหาส่วนตัวขยับเข้าไปครับเสือคิมแทงขวาแทงซ้ายไปครับโยกเข่าขวาเข่าซ้ายนะครับเหน็บขวาไปครับเสือคิมโดนกรรมการเตือนหนึ่งครับกระชากตีนะครับไม่ได้ครับถ้าขำแล้วแทงได้ครับเจอหมัดขวามาครับเสือคิมแทงเข่าสวนไปครับจังหวะนี้อย่างไรครับกรรมการก็แยกก่อนนะครับเบียดเข้าไปหมัด1 2เสือคิมหมัดฮุกซ้ายยังติดการอยู่ครับเจอหมัดเคลี้ยงควายมาครับเต็มท้ายทอยนะครับดูครับหมัดนี้หมัดเคลี้ยงควายครับหรือโอเวอร์เฮดนะครับคว้างมาแต่ไกลเลยครับเต็มท้ายทอยครับเสือคิมก็โดนนับ8ไปนะครับหมัดเดียวนี่ลงเลยครับหมัดนี้
หมัดขวาไปครับต้องระวังครับหมัดขวาหมัดขวาสาวไปครับเฟเรล่าเฮซี่ไซโคนมาแล้วหมัดขวาซ้ายไปครับหมัดขวาหลบได้ครับเสือกิมดักแทงไปทีนึงครับแทงราคาไว้ครับหมัดขวาซ้ายหมัดขวาผมดูแกเหวี่ยงมาครับว่ายน้ำเลยนะครับไม่มีตำราแต่หนักแน่ครับกรรมการก็แยกก่อนครับจังหวะนี้เบียดมาครับกระแทกแยบหมัดขวามีเอียงครับเสือคิมฟื้นไม่ฟื้นครับเป๋เลยครับหมัดขวาไปครับเมาแล้วครับเสือคิมหมัด 1-2 ยังไงครับเฟเรล่าเสือคิมก็ล็อกไว้ก่อนนะครับให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้ก่อนนะครับเสือคิมจะหมดยก2แล้วครับกระแทกแยบไว้ครับกอดไว้ก่อนครับเสือคิมแทงขวาไปทีนึงครับยังไงครับหมัดมาครับเฟเรล่าเสือคิมก็กอดไว้ครับไปขวาไปทีนึงครับกรรมการก็แยกก่อนนะครับจังหวะนี้เบียดเข้ามาครับเจอหมัดกระแทกยับกระแทกยับหน้างายครับหมัดของเฟเรล่าครับเสือคิมเจอหมัดขวาครับหมัดขวาของเฟเรล่าอย่างไรครับเสือคิมเสือคิมหมัดขวาสวนไปครับหมัดนี้เฟเรล่าสายหัวครับว่ามายีละนะครับเบียดเข้าไปครับเจอหมัดซ้ายของเฟเรล่าครับถีบยันมาเสือคิมสับล่างหมัดขวาหล่นอีกแล้วครับเรียบร้อยครับเจอหมัดเคลี้ยงควายนะครับเหมือนเดิมนะครับหมัดเคลี้ยงไกลๆครับไม่ทันได้ระวังตัวครับเสือคิมกรรมการก็นับ8ไปนะครับนับที่2ของยกครับยังไงครับก็ระฆังช่วยชีวิตไว้ได้นะครับเดินเข้ามุมยังเมาๆอยู่เลยครับดูจังหวะภาพช้านี้นับขวานี้ครับเปียงเข้าไปครับอันนี้นับที่2นะครับมาดูกันต่อในยกที่3ครับมวยคู่นี้จบลงในยกนี้นะครับเบียดเข้ามากระแทกแยบไปครับเจอหมัดหุกซ้ายของเฟเรล่าครับหมัดขวาไม่โดนเสือคิมพยายามบวกหมัดเจอเน็บเข่าขึ้นมาครับกระแทกแยบไปครับเสือคิมหมัดเพี้ยงควายเสือคิมบวกหมัดขวาไปครับถีบยันมาเฟเรล่ากระแทกยับไปครับเสือคิมเจอหมัดเวียงมาครับหมัดเวียงของเฟเรล่าไม่โดนครับบวกหมัดขวาซ้ายไปครับเสือคิมหมัดขวาไปหยับเข้าไปครับยังไงครับบวกหมัดกันครับเวียงหมัดนี่วืดว่าเลยนะครับเฟเรล่ากรรมการก็แยกก่อนครับจังหวะนี้เบียดเข้าไปครับเสือคิมหมัดขวาไปครับทิ้งหมัดขวาหมัดขวาไปครับมาแล้วครับเสือคิมหมัดขวาซ้ายต้องน็อกเท่านั้นครับพอโดน2นับนะครับเบียดเข้าไปครับเสือคิมโดนนะครับเสือคิมโดนหมัดของเฟเรล่าอีกแล้วครับฝันยางกระเด็นแล้วเฟเรล่ามาดูกันต่อแทกยับหมัดขวาไปครับเสือคิมแข้งซ้ายหน้าไปครับเสือคิมถีบยันไว้ครับชักอ่อนแรงครับถีบไปครับเสือคิมเสือคิมเห็นแล้วแทงขวาไปครับหมัดขวาลำตัวมีปัญหาแน่ครับเฟเรล่าหมัดขวาไปครับหมัดขวาซ้ายและเข่าไปเสือคิมเข่าขวาไปครับโดนถีบนี่ยุบตามเท้าเลยนะครับแทงซ้ายไปเสือคิมเบียดเข้าไปถีบยันครับไม่ไหวครับเฟเรล่าเจอลงท้องนะครับโดนหมัดมายังไม่เท่าไหร่ครับแต่ลงท้องนี่เรียบร้อยครับนี่ครับฝรั่งบางคนครับค้างนี่แข็งค้างหินครับแต่ลงท้องไม่ได้นะครับลงท้องทีไรนี่จุกทุกทีครับก็เป็นเสือคิมที่ชนะน็อกไปนะครับอย่างสุดยอดครับโดน2นับกลับมาน็อกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับหลังจากไฟนี้ครับเสือคิมก็เข้าไปเจอกับเทนชินนะครับก็เป็นยอดนักโชคของญี่ปุ่นนะครับแต่ก็แพ้แตกไปอย่างน่าเสียดายนะครับดูจังหวะภาพช้าถีบไปครับเสือคิมเห็นแล้วครับก็ไม่ไหวครับเฟเรล่าลงท้องทีไรนี่มีปัญหาตลอดครับแทงซ้ายไปนะครับเสือคิมเบียดเข้าไปครับถีบกระเด็นไปครับดูครับถีบทีนี่หน้าตาเหย่เกเลยนะครับ Let's see what he has to say. Oh, yeah.